สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแจ็คเชิญยิ้มเองครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่ในรายการ Travel in Koi ครับผมราวของเหรียญที่ทุกคนนั้นสะสมกันซึ่งมันมีน้อยเหรียญมากตอนดึกช่วง2ยาม55นาทีหรือเที่ยงคืนเที่ยงคืน55ก็มีนายโกลการซึ่งเป็นมหาเด็กเห็นเหตุการณ์ประหลาดก็คือว่าองค์พระปฐมเจดีย์นี่มีแสงสว่างเหมือนหิ่งห้อยจำนวนมากนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับผมตอนเหรียญเนี่ยหลักล้านครับท่านผู้ชมครับจริงๆเนี่ยเครื่องรางนะครับสำคัญที่สุดเลยคือต้องดูง่ายเหรียญพระราชทานจากสมเด็จย่า